น้ำแล้ววันนี้โครงการลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นวันนี้วันแรกเปิดโครงการที่โรงเรียนวัดหนองบัวซึ่งตั้งแต่เช้าครูตุ้มพร้อมด้วยทีมงานและคณะผู้ปกครองคณะครูนักเรียนร่วมด้วยช่วยกันแกะกล่องประกอบสระและก็ได้รับความอุปถัมภ์จันทร์ตุนุนจากอบต.กรอนโดที่ได้นำน้ำมาเติมลงสระพร้อมด้วยทางผู้ใหญ่ชาญริศริได้นำน้ำให้การสนับสนุนนำน้ำมาเติมสระเตรียมพร้อมที่จะให้นักเรียนได้รับการฝึกว่ายน้ำตามโครงการลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นซึ่งจะฝึกสอนโรงเรียนหนองบัววันที่1วันที่14 15นี้และ16 17โรงเรียนท่าแย้18 19โรงเรียนบ้านกรอนโด20 21โรงเรียนวัดแหลมทองซึ่งขณะนี้ก็เริ่มกิจกรรมให้บุตรหลานจะได้มีทักษะเอาตัวรอดช่วยชีวิตช่วยเหลือตนเองได้